หลังจากที่นักร้องนักแสดงสาวเป่าเป่าวลีได้ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการครัวตลาดแตกแต่กลับเกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำทำให้น้ำมันร้อนๆจากกระทะหกลูกบริเวณช่วงขาข้างขวาจนเกิดเป็นแผลผุพองน่ากลัวเป็นบริเวณกว้างซึ่งเจ้าตัวก็ถูกส่งตัวไปทำแผนที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเธอประสบอุบัติเหตุถูกน้ำมันราดที่ขาของเธอในขณะที่ถ่ายทำรายการหนึ่งอยู่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวของสาวเปาและแฟนคลับของเธอค่อนข้างขวัญเสียเอามากๆและเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงกับเหตุการณ์นี้แล้วโดยสาวเปาได้โพสต์คลิปและรูปพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณพี่ทีมงานครัวตลาดแตกที่ดูแลอย่างดีนะคะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะน้ำมันราดขาช่วงนี้ไปงานอาจจะเดินช้าๆนะมันตึงแต่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณหมอทำแผนให้แล้วเรียบร้อยเป็นพิธีกรกับเขาครั้งแรกด้วยอยากให้ดูกันรายการสนุกจริงๆกลางปีนี้ซึ่งหลังจากสาวเปาลงรูปไปก็มีแฟนๆเข้ามาถามไถ่และอวยพรให้เธอหายไวๆจำนวนมาก